พรานอเนกสังขาร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 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับก็คงจะเป็นสาระที่มันไม่ยาวเกินไปเพราะผมอยากให้สมาชิกในห้องได้มีโอกาสได้สอบถามก็แสดงร่วมแสดงความคิดเห็นไปด้วยกันเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยบอกตรงๆว่าขวัญและกำลังใจของพวกเรานักต่อสู้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะฮะร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะร่วมกันต่อสู้ร่วมกันเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อโอกาสที่ดีของประชาชนแล้วก็สิ่งที่พวกเราร่วมกันเดินหน้าต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์นะมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะร่วมกันเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากหากเรามองข้ามคำพวกนี้ไปเนี่ยชีวิตของคนในชาติดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่แต่หากเราไปมองคนชาติอื่นแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมันมีค่านะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามทุกชีวิตมันมีค่าหมดแม้กระทั่งโฮมเลสก็มีค่าอย่าลืมว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีความเหมือนกันมันต้องมีความอยากได้เหมือนกันมันต้องมีความต้องการเหมือนกันนะเมื่อมันมีความเหมือนกันเนี่ยเราต้องทำให้ความเหมือนกันเนี่ยมันลงตัวให้ได้ถ้าไอ้ความเหมือนกันหรือความเรียกร้องหรือความต้องการเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยมันสังคมมันต้องพยายามแบ่งปันความต้องการและความเหมือนกันให้ลงตัวให้มากที่สุดถ้าวันนี้เนี่ยคนไทยทั้งชาติเนี่ยมันมีความต้องการไม่ที่มันแตกต่างกันมันก็ไม่ลงตัวผมพูดกับคำว่าถ้ามันมีความแตกต่างกันย้ำอีกทีนะหากมันมีความแตกต่างกันมันก็ไม่มีการลงตัวความหมายของมันก็คืออะไรครับผมต้องย้ำว่าห้องนี้เป็นห้องวิชาการฮะผมเป็นอาจารย์ที่มาสอนวิชาการให้คนฟังได้ฟังว่าหากมันมีความแตกต่างกันคืออะไรใครทำให้มันมีความแตกต่างกันทำไมคนไทยมีความแตกต่างกันทำไมคนชนชั้นสูงมีอิสระเสรีภาพทุกประการมีความอยากได้อะไรได้หมดอยากจะทำอะไรได้หมดอยากจะเลื่อนการเลือกตั้งก็ได้หมดอยากจะจัดงานพิธีอะไรครองราชย์มา3ปีไม่มีอาการอยากจัดงานอยากจะจู่ๆก็มาจัดเอาเวลานี้แหละที่ประชาชนเขากำลังเรียกหาระบอบประชาธิปไตยรอคอยการเลือกตั้งมา4ปีกว่าก็มาจัดกันตรงนี้แหละเอาตรงใกล้ๆกันตรงนี้แหละนี่แหละความแตกต่างกันใครล่ะขอด่านิดใครเสือกทำให้มันเกิดความแตกต่างกันใครเป็นตัวที่มันเสือกทำให้มันแตกต่างกันถามว่าเมื่อทำให้มันแตกต่างกันเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนนะมันเหมือนกันไหมไอ้การอยู่ร่วมกันไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันไหม
มันต้องแบ่งปันกันไหมไม่แบ่งปันเว้ยพอกูจะเอาอย่างนี้ล่ะกูใหญ่กูมีอำนาจกูอยากจะทำอะไรก็ทำได้นี่แหละครับที่มาของมันล่ะที่มาของการมีพวกเราอยู่ทุกวันนี้ล่ะนี่คือจุดประสงค์ที่พวกเราที่ต้องมีกลุ่มพวกเราลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นตัวแทนคนทั้งชาติแบบทุกวันนี้ล่ะพวกเราเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องสิ่งที่มันแตกต่างกันเมื่อประเทศไทยมีความแตกต่างกันโอกาสของคนที่ด้อยโอกาสไม่ได้รับโอกาสคนไทยทั้งชาติตกอยู่ในอำนาจของคนที่มีอำนาจสถิตภาพชีวิตของคนทั้งชาติเนี่ยดำรงอยู่ขาดความปลอดภัยขาดหลักการในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีหลักการเลยและไอ้ความว่าสันติเนี่ยมันไม่มีเลยไอ้ความวุ่นวายมันจะเกิดตามมาเพราะอะไรเพราะมันมีคนกำหนดให้เกิดความแตกต่างกันคนที่กำหนดให้มันเกิดความแตกต่างกันคือใครก็คือคนที่เห็นแก่ตัวไงแล้วใครที่ทำให้มันเห็นแก่ตัวก็คนที่มีอำนาจไงถามว่าไอ้บรรยากาศส้นตีนแบบนี้ในประเทศอื่นเขามีไหมไอ้บรรยากาศเฮงซวยแบบนี้เนี่ยประเทศอื่นเขามีไหมเขาไม่มีนะประธานาธิบดีเขาจะทำอะไรเขาจะตัดสินใจอะไรที่มันมีผลกระทบต่อพลเมืองในประเทศเขาจะมีความเกรงอกเกรงใจประชาชนกำลังจัดงานอะไรมีวิธีการอะไรมีการเรียกร้องอะไรคนที่มีอำนาจเขาจะนึกถึงความรู้สึกของพลเมืองประเทศนั้นๆแต่ไอ้ประเทศเหี้ยนี่แม่งอยากจะทำเหี้ยอะไรกูอยากจะเอากันกูอยากจะจัดงานวันเกิดกูอยากให้พ่อคุณตายกูอยากจะบังคับให้คนทั้งชาติแม่งอดูทีวีมา2ปีปีนึงอย่างเงี้ยกูทำได้หมดเลยกูนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะถามว่ามันทรมานคนทั้งชาติมั้ยการที่ไม่รับข่าวสารทั้งปีจะต้องใส่ชุดดำทั้งปีแม่งกูมีชุดหลากหลายสีสีนู้นสีนี้มาต้องไม่ต้องใส่มันเก็บไปใส่ในตู้ขนจะไปหาเสื้อสีดำซื้อเสียดำแม่งเพิ่มภาระในการใช้จ่ายให้กูอีกต้องไปหาเสื้อสีดำมาเปลี่ยนถามว่าแม่งบังคับจิตใจกันไหมไอ้คนชาตินี้เนี่ยมึงทำกันได้สารพัดเลยอยากจะทำอะไรนึกบังคับให้คนทั้งชาติทำอะไรมันเกิดจากไอ้การสอพอของไอ้พวกที่ฆ่าทั้งหลายเนี่ยจะทำเป็นตัวเป็นประจบสอพอว่ากูนี่รักสถาบันนี้กูรักชาติรักพระมหากษัตริย์นะแล้วแม่ก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนที่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยคนที่เขายากจนเนี่ยถามว่าคนในชาติเนี่ยมันจะมีความเหมือนกันไหมมันมีแต่ความแตกต่างมึงบังคับให้คนทั้งชาติเนี่ยเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นพวกคุณมีอันเดอร์แดกพวกคุณมีความสุขทำได้สารพัดและไอ้ความสุขที่คุณมีอันเดอร์แดกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากวิชาชีพที่มันสุจริตเลยมันไม่ได้เกิดจากการคุณใช้หยาดเหงื่อแรงงานของคุณมาทำให้พวกคุณได้มีโอกาสร่ำรวยเลยถามว่าไอ้ข้าราชการเหี้ยๆพวกนี้เนี่ยการที่มันมีเมียมีลูกมันที่ไปช้อปปิ้งได้ทุกวันเนี่ยเงินที่มันได้มาเนี่ยมันเป็นเงินมาจากไหนกันโกงมันทั้งนั้นสารพัดอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรที่รังแกประชาชนได้ไอ้พวกนี้มีโอกาสกอบโกยสารพัดแล้วจะทำตัวเป็นคนร่ำรวยนะแบ่งชนชั้นกระโดดตัวเองอยู่กระโดดขึ้นไปอยู่บนชั้นชนชั้นชั้นสูงและก็กำหนดชีวิตของคนชะตาของคนชั้นต่ำกำหนดชีวิตชะตาของชาวบ้านชาวช่องคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาถามว่าหากสังคมไทยมันมีความแตกต่างกันมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไง
วันนี้มีอาจารย์สุรชัยขึ้นมาพูดแทนคนยากคนจนก็หายไปมีวิทยากรมากมายกล้าลุกขึ้นมาพูดแทนประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนมีนักวิทยากรมากมายมีนักต่อสู้มากมายลุกขึ้นมาต่อสู้ก็ได้รับการถูกกล่าวหาตั้งเป็นผู้ต้องหาคดีความมากมายต้องหลบลี้หลีหนีภัยไปตามประเทศต่างๆคนพวกนี้ลุกขึ้นมาเรียกร้องไอ้ความต่างที่มันเกิดขึ้นคนพวกนี้ลุกขึ้นมาเรียกร้องที่กลุ่มที่พวกเขาเนี่ยถูกรังแกถูกเอาเปรียบทำไมอ่ะทำไมเขามีความผิดหรือทำไมสังคมไทยทั้งชาติปล่อยให้ความต่างมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเปรียบคนที่ด้อยโอกาสเอาเปรียบคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องแต่ไม่สนใจใยดีว่าไอ้คนที่มันอยู่เหนือกว่าคนกลุ่มชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเขาที่เรียกร้องนะมันเอาเปรียบสารพัดบอกตามตรงว่าบรรยากาศการเมืองในประเทศไทยนั้นเวลานี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเริ่มหงอยเหงาเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างว่าสู้ไปก็แพ้เพราะบรรยากาศระบอบประชาธิปไตยนั้นมันลิบหลีเหลือเกินมันทำให้บรรยากาศในการต่อสู้หรือการแข่งขันที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่คึกคักเนื่องจากสัญญาณแห่งความโหดเหี้ยมสัญญาณแห่งความโหดร้ายมันกำลังจะเกิดขึ้นบรรยากาศในการปกครองในประเทศไทยมันเต็มไปด้วยระบอบราชาธิปไตยมันเต็มไปด้วยอำนาจของพระมหากษัตริย์มันเต็มไปด้วยอำนาจของแวดวงขี้ข้าของพระมหากษัตริย์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันเต็มไปด้วยบรรยากาศของการโกงกินชาติบ้านเมืองโดยไม่แยแสโดยไม่เกรงกลัวโดยไม่สนใจใยดีว่าเงินของชาตินั้นเป็นเงินของใครบรรยากาศต่างๆที่มันส่องให้พวกเราได้เห็นส่งสัญญาณให้พวกเราได้เห็นมันเต็มรูปแบบหมดวันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาตินั้นมันเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลายคนมองไม่เห็นแล้วหลายคนเนี่ยก็ไม่สนใจโดยเฉพาะกลุ่มคนที่นิยมบรรยากาศแบบทุกวันนี้ที่ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจมันดูเหมือนว่าจะมีความชื่นชมและยินดีกับไอ้บรรยากาศแบบทุกวันนี้การเลื่อนการเลือกตั้งนั้นมันเป็นไม่ใช่การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งแรกและมันเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งที่เหี้ยที่สุดคือเลื่อนมาเดือนเดียวแล้วมันจะเลื่อนหาพ่องในเดือนเดียวมันเลื่อนแล้วมันประโยชน์อะไรไหมไอเดือนเดียวที่เลื่อนมาแค่30วันจะเลื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าเลื่อนแบบเกรงใจอยากจะเลื่อนทั้งทีก็ยังเกรงใจประชาชนอยากจะเลื่อนทั้งทีโดนประชาชนจับได้ว่าเอาเปรียบประชาชนอยากจะเลื่อนทั้งทีก็มันไม่มีอะไร30วันถามว่ามันจะเลื่อนทำไมการอ้างนู่นอ้างนี่ว่าจะต้องมีการนับคะแนนผู้สมัครลงเลือกตั้งเนี่ยประเทศอื่นแม่งเขานับกันวันเดียวเสร็จให้เวลา3วันมันก็น่าจะเสร็จแต่ไอ้ประเทศส้นตีนเนี่ยนับกันเป็นเดือนเลยนับแล้วก็ยังไม่สามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้ก็เนื่องจากมันมีกติกาบางสิ่งบางอย่างที่ดันไปดึงเอาไอ้นายกรัฐมนตรีคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มันก็เลยมีการความคิดหลากหลายว่าไอ้เวลาระยะเวลาที่มันพยายามที่จะใช้วิธีการสกปรกเนี่ยมันไม่มีความแนบเนียนนี่คือที่มาของมันที่มาของมันจริงๆหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเดือน2เดือนไม่เสร็จเนี่ยนี่คือที่มาของพวกมัน
ไอ้ความคิดชั่วๆไอ้ความคิดสกปรกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากไอ้คนที่มีความรู้สูงๆเนี่ยมันจะเห็นความสิ่งสกปรกแล้วก็ใช้วิธีการสกปรกเนี่ยมันมาใช้กับสังคมนี่คือลักษณะของคนที่มีความรู้สูงสูงเพราะฉะนั้นไอ้การเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่ดีมันไม่มีเหตุผลที่มีความสำคัญมากไปกว่าการทำลายความรู้สึกของประชาชนมันจะเป็นการจัดงานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกให้การจัดงานราชพิธีราชาภิเษกเนี่ยถ้าหากคุณเอานายกรัฐมนตรีที่เป็นโจรกบฏมาเป็นผู้จัดงานเนี่ยพิธีการมันก็จะเป็นพิธีที่อัปมงคลเพราะคุณเอาไอ้ตัวกาลากินีเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นผู้จัดงานความชิบหายวอดวายนี่ผมไม่ได้สาบแช่งนะมันก็กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากหนึ่งคุณดันไปเสพเอาไอ้ตัวกาลากินีไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวอัปมงคลมาเป็นผู้จัดงานและราชาพิเศษให้กษัตริย์องค์นี้เนี่ยผมคิดว่าคุณคิดผิดรู้ว่าคุณเนี่ยเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันกษัตริย์อยู่ได้ทหารก็อยู่ได้ทหารอยู่ได้กษัตริย์ก็อยู่ได้มันเป็นการพึ่งเรือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าควบคู่กันไปนะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนี่ก็คือเรื่องของความอัปมงคลก็คือไอ้ที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยมันคือโจรกบฏซึ่งมันเป็นโจรที่ครอบครองประเทศมาถึงเกือบ5ปีเนี่ยประเทศก็ชิบหายจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ประเทศชิบหายวายวอดอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากไอ้โจรกบฏนี้ยังเอาไอ้โจรกบฏคนนี้เนี่ยมาเป็นประธานมาเป็นผู้จัดงานนะที่กูเรียกว่างานราชาพิเศษอีกไอ้ตัวนี้มันตัวกาลากินีกินชาติบ้านเมืองชัดๆเอาละมันเป็นเรื่องคุณมันเป็นเรื่องของชีวิตของพวกคุณมันเป็นเรื่องของอนาคตประเทศชาติมันเรื่องของความต้องการของพวกคุณที่คุณอยากจะทำแบบทุกวันนี้สิ่งที่พวกเราลุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องว่าทำไมถึงทำกับคนที่เขาเสียโอกาสในเมื่อสังคมไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะทำไมคุณถึงทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงประชาชนมาก่อนไม่ใช่นึกถึงกษัตริย์มาก่อนทีนี้ไอ้สภาพของสังคมไทยที่อะไรอะไรกษัตริย์ที่ต้องมาก่อนเนี่ยนะผมจะพูดยาวไปถึงไอ้สถานีโทรทัศน์ทีนิวสักนิดหนึ่งอะไรกษัตริย์มาก่อนเนี่ยนะผมก็เลยขอท้าความไปถึงไอ้รายการสถานีของไอ้ด็อกเตอร์เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาหรืออะไรเนี่ยนะที่ได้กล่าวว่าคือไอ้สื่อคนนี้ก็มั่วนะเวลาจะพูดอะไรก็เอาอ้างวิทยาศาสตร์มั่งแหละทำอ้างโหราศาสตร์มั่งแหละทำเป็นคนดูดวงมั่งแหละก็มั่วไปหมดนะนะเขาบอกว่าไอ้การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองแบบประเทศนั้นๆนั่นแน่การปกครองที่ดีที่สุดก็คือการปกครองแบบประเทศนั้นๆที่เขาได้พูดมาในคลิปของเนี่ยที่อาจารย์สุรชัยนะหายไปไหนอะไรเนี่ยคลิปล่าสุดของเขาเนี่ยไอ้การปกครองที่ดีที่สุดก็คือการปกครองแบบประเทศนั้นๆของเขาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขากำลังตีความว่าการปกครองคือควรตกอยู่ในประเทศของแต่ละประเทศที่พึงพอใจในการปกครองแบบนั้นๆ นี่คือความรู้สึกของเขาที่เขาตีความออกมาทีนี้ไอ้การพึงพอใจการปกครองแบบประเทศนั้นๆเนี่ยนะไอ้คนที่มันพึงพอใจนี่คือคนกลุ่มไหนคนของพ่อมึงหรือคนของประชาชนคนยากคนจนที่เขาพึงพอใจเวลานี้ที่ผมกำลังพูดเรื่องความแตกต่างก็คือไอ้เรื่องนี้ไอ้ความพึงพอใจของประเทศนั้นๆก็คือไอ้ความพึงพอใจก็คือไอ้คนที่มันมีจะแดกแล้วเนี่ยมันพึงพอใจแต่ไอ้คนยากคนจนเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนมันไม่พึงพอใจการปกครองแบบประเทศนั้นๆโดยเฉพาะไอ้การปกครองแบบประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งมันเป็นการปกครองแบบวิปริตวิปราชแตกต่างไปจากคำที่อ้างอิงนะ
ปากไปโฆษณาเอาไว้อย่างหนึ่งเอาไอ้พวกขี้ข้าข้าราชการกงสุลต่างๆไปที่ไปเป็นคนโฆษณาอีกแบบนึงแล้วก็มันก็มาปกครองกันอีกแบบนึงมันเขียนรัฐธรรมนูญอีกแบบนึงมันก็เอาคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไปโฆษณาอีกแบบนึงมันใช้อ้างว่าประเทศไทยมีการปกครองอีกแบบนึงแล้วมันก็กดขี่ข่มเหงประชาชนอีกแบบนึงนะแล้วกูจะให้ประเทศไทยมีการพึงพอใจในการปกครองแบบนั้นๆได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันได้กำหนดการปกครองในประเทศไทยมาเนี่ยมันเป็นการปกครองที่มันวิตฐานพิสดารที่มันต่างไปจากคำอ้างอิงตรงนั้นไม่พอนะมาล่วงเกินถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมมีความจำเป็นที่จะต้องพูดสักนิดหนึ่งนะว่าการปกครองในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดเรื่องของการปกครองในประเทศไทยจะเอาวิธีการปกครองแบบประเทศไทยไปปกครองแบบประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ยอมมันจะเกิดความวุ่นวายเขาบอกว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขนะเป็นมีการปกครองถ้าเอาปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันก็จะเกิดความวุ่นวายผมก็บอกว่ามันแน่นอนเลยเพราะถ้าเกิดเอาระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะมาปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะแค่วินาทีเดียวเขาก็ไม่เอาละก็ในเมื่อมึงเสือกเอากฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนมาด้วยเนี่ยไอ้มาตรา112ใครก็จะไปเอาเพราะประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นประเทศฟรีดอมมันมีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วมึงเสือกไปเอาสถาบันกษัตริย์มีเป็นประมุขแล้วมาใช้เนี่ยมีกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยวินาทีเดียวเขาก็ไม่เอาแล้วมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยและไอ้โครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขแบบประเทศไทยมันก็ไม่ใช่โครงสร้างแบบประชาธิปไตยมันมีองค์คมนตรีมันมีศาลเป็นเครื่องมือกษัตริย์มีองค์กรอิสระปปช.มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติมีอะไรสารพัดที่แม่งเหี้ยไปหมดเนี่ยเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองที่สามารถเอาเปรียบประชาชนได้เนี่ยคนอเมริกันเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาเขาต้องการใช้เสียงของเขาไม่ต้องการใช้วิธีการแบบพวกมึงเหี้ยๆแบบพวกมึงหรอกเขาไม่เอาหรอกเขาต้องการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเขาเป็นผู้ตัดสินเขาไม่ต้องการเอากษัตริย์มาเป็นผู้ตัดสินหรอกเขาอยากจะจัดงานการเลือกตั้งเขาไม่ต้องการเอากษัตริย์จัดงานมาแข่งกับเขาแล้วเลื่อนการเลือกตั้งหรอกเขาไม่เอาหรอกไอ้เทิดศักดิ์ไอ้หูควยไอ้เหี้ยด่าแม่งอย่างเงี้ยแหละแล้วด่าแม่งออกรายการสดๆกันอย่างเงี้ยแหละนะไอ้ควายเพราะฉะนั้นเรื่องของไอ้ทศกัณฐ์เนี่ยมันต้องด่าเพราะไอ้นี่คือที่ฆ่าของสถาบันกษัตริย์เลยแล้วมันก็บอกว่าเอาการปกครองแบบสหรัฐอเมริกาไปใช้ในประเทศไทยก็ไม่ได้ไม่เหมาะกับประเทศไทยนั่นแน่เพราะอะไรไม่เหมาะกับประเทศไทยลองเอาการปกครองแบบสิทธิเสรีภาพไปอยู่ในประเทศไทยทำไมจะปกครองไม่ได้ถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ทำไมมีทำไมจะปกครองไม่ได้ไอ้ทุกวันที่เองคิดว่าปกครองไม่ได้เพราะว่าเองคิดว่ามันมีสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วเองคิดว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือความเป็นประชาธิปไตยมันจึงปกครองไม่ได้ไงเพราะมึงมีกษัตริย์อยู่ตราบใดที่ไม่มีกษัตริย์จะบอกให้การปกครองในประเทศไทยมันก็ต้องมีการปกครองแบบสหรัฐอเมริกานี่แหละเพราะเสียงประชาชนคือเสียงของส่วนคนส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ตัดสินเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินทุกเรื่องไม่ใช่กษัตริย์ไปตัดสินไม่ใช่เอากษัตริย์มาลงพระประมาภิไธยเสียงของตัวแทนประชาชนเสียงของประชาชนคือเสียงส่วนใหญ่นี่แหละการปกครองแบบสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นคนเขา 3-400 ล้านคนเขาอยู่กันด้วยสันติเขาอยู่ด้วยกันได้ไอ้คนไทย70ล้านคนทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทำไมถึงมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นทำไมมีนู่น3จังหวัดภาคใต้
พอมีภาคงูมีภาคนี้ทำไมมีสารพัดที่มันมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ที่มันทะเลาะกันทุกวันนี้มันเกิดจากความแตกต่างเพราะพวกมึงเป็นผู้กำหนดเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นเพราะพวกมึงมันเห็นแก่ตัวไอ้เหี้ยนี่แหละความแตกต่างเมื่อมันมีความแตกต่างถามว่ามันไม่ลงตัวเนี่ยมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะอยู่ได้กันได้อย่างไรแบบสันติมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรพวกมึงเอาเปรียบประชาชนสารพัดแบบทุกวันนี้เนี่ยก็มึงรักษาเอาไว้เถอะตอนนี้นะผมไม่เคยมองว่านักการเมืองคนไหนจะมีความหวังหรือผมให้ความหวังกับนักการเมืองคนไหนเลยวันนั้นเวลานี้ผมไม่เคยให้ความหวังกับนักการเมืองคนไหนคนเดียวผมก็ไม่ให้ความหวังจำให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะผมไม่เคยมอบความหวังเอาไว้กับนักการเมืองคนใดคนหนึ่งที่จะมาแก้ไขชาติบ้านเมืองเวลานี้เพราะตราบใดที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ปัญหาของมันอยู่ที่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ที่ไอ้องค์พาพยพและเครือข่ายของสถาบันที่มันทำให้เกิดความแตกต่างคนพวกนี้ได้ผลประโยชน์คนพวกนี้มีโอกาสมากกว่าคนพวกนี้ได้รับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นสารพัดความแตกต่างมันจึงเกิดขึ้นประชาชนผู้ได้โอกาสจึงกลายเป็นผู้ที่ตกเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์อยู่เวลานี้บรรยากาศเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่บรรยากาศแห่งระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยบรรยากาศเวลานี้มันไม่ใช่นักการเมืองตกไปอยู่ในกำมือของคนที่มีอำนาจทุกคนเวลาตัวแทนประชาชนถูกสั่งได้ถูกกำหนดได้ถูกเอาส้นตีนทหารปิดปากได้แล้วคุณจะไปรอโอกาสอะไรให้นักการเมืองมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองเวลานี้ถูกทำได้สารพัดวันนี้ผมจะบอกนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่รักสถาบันกษัตริย์คือแตะไม่ได้ใครแตะเป็นผู้ต้องหาใครวิจารณ์เป็นผู้ต้องหากระแสของประเทศไทยต้องรักกษัตริย์นักการเมืองทุกคนต้องรักกษัตริย์ใครไม่รักกษัตริย์ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าใครไม่พูดว่าทรงเจริญหรือเขาใส่เสื้อสีเหลืองกันเขาขายเสื้อสีเหลืองสีฟ้ากันต้องรีบใส่เป็นคนที่ไม่รักชาติวันนี้กระแสของมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเกิดจากกระแสการรักชาติก็คือชาติในที่นี้หมายถึงสถาบันกษัตริย์ชาติในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงคนยากคนจนชาติในที่นี้ของคนไทยชาติในที่นี้ของทหารก็คือสถาบันกษัตริย์กระแสของการรักชาติของคนในชาติเวลานี้ก็คือสถาบันกษัตริย์การที่พระคุณรักสถาบันกษัตริย์การที่พระคุณเอาอกเอาใจสถาบันกษัตริย์แบบทุกวันเนี่ยจะจัดงานอะไรก็ต้องยอมหมดจะเลื่อนอะไรก็ต้องยอมหมดพวกคุณจะเกิดจากความรักกษัตริย์และคุณก็ไม่เคยคิดจะมองเห็นสิ่งที่เลวร้ายจากสถาบันกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยเดียวพวกคุณไม่คิดจะมองเลยว่าสิ่งที่ไอ้ความเลวร้ายที่มันอยู่ในตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยพวกคุณไม่เคยมองกันเลยคุณมองแบบผิวเผินคุณมองแบบเปลือกนอกคุณมองแบบตามกระแสคุณไม่ได้ศึกษาเนื้อหาของมันคุณไม่ได้ศึกษาหลักการที่แท้จริงของมันคุณไม่ได้ศึกษาต้นตอและก้นบึ้งของมันว่าไอ้ข้างในของมันเนี่ยมันมีความชั่วร้ายมากน้อยขนาดไหนพวกคุณไม่คิดจะศึกษาเลยคุณไม่เคยคิดจะศึกษาเลยว่าไอ้ความชั่วร้ายความเลวร้ายที่มันอยู่ในสถาบันมันมีมากน้อยขนาดไหนมันเป็นอันตรายต่อประชาชนมากน้อยขนาดไหนมันเป็นพิษเป็นภัยต่อคนทั้งชาติมากน้อยขนาด
ขนาดไหนพวกคุณไม่สนใจมันเลยคุณมีแต่ความรักให้มันพวกคุณตกอยู่ในพะวงของมันพวกคุณตกเป็นเหยื่อของมันพวกคุณตกอยู่ในกำมือแล้วตกอยู่ในจิตภายใต้สำนึกของความรักสถาพันธ์กษัตริย์ทุกคนเกิดแบบนี้เกิดอาการแบบนี้หมดเมื่อพวกคุณมีอาการแบบนี้เมื่อนักการเมืองทุกคนมีอาการแบบนี้เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งมีอาการแบบนี้อาการที่คุณรักเขาสิ่งที่คุณรักเขาเนี่ยมันเป็นตัวทำลายวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกคุณเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยที่มีเขาเป็นประมุขคุณเรียกร้องผมจะสรุปว่าเมื่อคุณเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าตราบใดที่คุณรักเขาเนี่ยคุณยังรักกษัตริย์คุณยังรักสถาบันกษัตริย์พวกคุณทุกคนนักการเมืองทุกคนมันมีแต่ความพ่ายแพ้ครับความพ่ายแพ้ที่พวกคุณทุกคนมันจะมีแต่ความพ่ายแพ้ไม่ว่าใครทั้งนั้นมันจะมีแต่ความพ่ายแพ้ถ้าคุณยังรักสถาบันกษัตริย์เพราะไอ้ตัวร้ายที่แท้จริงมันอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ไอ้ตัวทำลายระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันก็คือไอ้ตัวการที่มันอยู่ในสถาบันกษัตริย์ครับAnd it's a crime.